رسول الله You are the only one the messenger of بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องที่เป็นที่รักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกท่านนะครับและเป็นบุคคลที่มีความรัก มีความคิดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับการบรรยายบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไปมาๆเนี่ยก็ครั้งที่37แล้วนะครับรู้สึกว่าเราเรียนกันมาเยอะนะครับทบทวนกันมาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพแนวทางการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นจุดที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับกับชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาหลายๆคนดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงซุนนะหรือแบบอย่างของท่านนบีเลยนะครับผมอยากจะเกริ่นกับท่านพี่น้องเบื้องต้นหนึ่งนะครับว่าคำว่าซุนนะเนี่ยเราเข้าใจกันมาผิดเยอะแล้วนะครับย้อนกลับไปในอดีตคำนี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักซะด้วยซ้ำนะครับเขาจะรู้จักกับคำว่าสุนัตมากกว่าบอกสุนนะเนี่ยจะมองว่าเป็นคนที่หัวรุนแรงเป็นคนที่ไม่เอาไม่ยอมดูอาเป็นคนที่ไม่ทำเมาลิดนะครับอันนี้จะเป็นเขาจะเรียกว่าเป็นพวกสุนนะเป็นพวกด้วยนะครับพวกสุนนะนะครับส่วนสุนนะที่เป็นแบบอย่างท่านนบีจริงๆนะครับมันกลายเป็นคำแสลงในสังคมบ้านเราในอดีตใครพูดถึงเรื่องสุนนะปุ๊บเนี่ยไม่อยากเข้าใกล้พอพูดถึงเรื่องซุนนะปุ๊บเนี่ยมองว่าเป็นภาพของผู้ที่จะมาสร้างความแตกแยกจะมาสร้างความเสียหายในสังคมนะครับซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากนะครับทั้งทางด้านภาษาและทางด้านบทบัญญัติด้วยทางด้านภาษานะครับคำว่าซุนนะแปลว่าแนวทางหรือว่าแปลว่าแบบอย่างมีสำนวนหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่บทนึงนะครับที่บอกว่ามันซันนะซุนนะตันฮะซะนะตันใครก็ตามที่ได้ทำแบบอย่างที่ดีเอาไว้فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ เขาจะได้รับภาคผลของการกระทำนั้นและคนที่ปฏิบัติตามแนวทางนั้นเช่นเดียวกันจนกระทั่งวันกิยามะห์เลยแสดงว่าใครที่เป็นแบบอย่างอะไรดีๆสักประการหนึ่งนะครับแสดงว่าเขาสร้างซุนนะห์มาแล้วในขณะเดียวกันนะครับนบีก็บอกมันซันนะซุนนะตันซัยยิอะตันฟะละฮูวิซรุฮาฟะอะลัยฮิวิซรุฮาวะวิซรุมันอะมิละบิฮาอิลายอมิลกิยามะห์ความหมายคือแล้วใครที่ทำแบบอย่างที่ไม่ดีเอาไว้เมื่อกี้ซุนนะฮะซะนะอันนี้ซุนนะซัยยิอะแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับใครที่ทำแบบอย่างที่ไม่ดีเอาไว้ฟะอะลัยฮิวิซรุฮาเขาจะได้รับบาปนั้นวะวิซรุมันอะมิละบิฮาอิลายอมิลกิยามะห์และบาปของคนที่จะปฏิบัติตามแนวทางนี้จนวันกิยามะห์เลยนี่ครับคำว่าซุนนะเนี่ยอยู่ตรงนี้ความเข้าใจซุนนะก็คือแนวทางดังนั้นครับซุนนะที่เราพูดถึงนี่นะครับก็คือแนวทางไม่ใช่ซุนนะอื่นนะแต่เป็นซุนนะรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะของท่านรอซูลของอัลเลาะห์ที่ชื่อว่ามุฮัมมัดขออัลเลาะห์ได้ทรงประทานพรนะครับและความสันติให้แก่ท่านด้วยนะครับดังนั้นครับเรื่องของซุนนะนะครับเป็นเรื่องที่เกิดความเข้าใจผิดในยุคหนึ่งแต่อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผมเชื่อว่าในยุคนี้เนี่ยเข้าใจกันหมดแล้วแต่ยังมีบางจุดที่มีความเข้าใจผิดนะครับว่าซุนนะนั้นก็คือทําก็ดีไม่ทำก็ได้พี่น้องคุ้นไหมกับประโยคนี้ทำเนี่ยดีแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรซึ่งอันนี้นะครับประโยคนี้เนี่ยถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรสมาคมครุสัมพันธ์นะครับซึ่งมันเป็นนิยามนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ผิดอะไรนะครับเป็นนิยามของคำว่าซุนนะจริงๆแล้วมันก็ความหมายว่าอย่างนั้นแหละหรือคำว่ามุสตะฮับหรือคำว่ามันดูบที่จะมีศัพท์ที่เขาเรียกนะครับความหมายเดียวกันอยู่เนี่ยนะครับแต่ประเด็นที่จะบอกกับพี่น้องคือจริงๆแล้วซุนนะตามความเข้าใจของซอฮาบะไม่ใช่แบบนี้ซุนนะตามความเข้าใจของซอฮาบะไม่ใช่ว่าทำก็ดีไม่ทำก็ได้แต่วะมาอาตากุมุรอซูลฟะคุซูฮูวะมานะฮากุมอันฮุฟันตะฮูอะไรที่ท่านรอซูลนำมาต้องทำอะไรที่ท่านรอซูลนำมาเนี่ยนะต้องทำพยายาม
อย่างสุดความสามารถนี่ครับความเข้าใจของบรรดาซาลัฟบรรพชนของเราในยุคก่อนกับความเข้าใจคำว่าแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทุกคนนะครับเป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทุกคนที่จะต้องเอาใจใส่กับคำนี้ครับเอาใจใส่กับแบบอย่างของท่านนบีและซุนนะห์เนี่ยบางคนก็จะมาตีกรอบแค่ว่าเรื่องละหมาดเรื่องของการทำฮัจญ์เรื่องของการถือศีลอดที่เรียกว่าเป็นซุนนะห์นะครับแต่จริงๆแล้วซุนนะห์เนี่ยหมายรวมถึงการดำเนินชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดนบีกินนี่แหละซุนนะห์นบีนบีสวมใส่เสื้อผ้ายังไงนี่แหละซุนนะห์นบีนบีมีวิถีการดำเนินชีวิตอย่างไรนั่นแหละครับคือสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดดังนั้นครับคนรักนบีเขาจะไม่ดูแค่ว่าอ๋อนบีละหมาดยังไงนบีถือศีลอดยังไงนบีทําฮัจญ์ยังไงไม่พอคนรักนบีเขาจะดูหมดเหมือนคนที่รักนักบอลผมยกตัวอย่างบ่อยคนที่รักดาราเราจะเห็นว่าทรงผมยังต้องเหมือนดาราเลยครับจะใส่น้ำหอมยังต้องใส่น้ำหอมเหมือนดาราเลยนะครับหรือจะชอบกินอะไรอยากจะกินอะไรเนี่ยถ้าหากว่ารู้ว่าดาราเขาชอบบิงชูเนี่ยนะครับตอนนี้กำลังฮิตนะครับก็ต้องกินบิงชูไม่งั้นทำไมตกเทรนตกรถไฟนะครับไม่ใช่นะครับตกเทรนคือตกยุคตกสมัยเป็นแบบนั้นแล้วเราก็เป็นกันแบบนั้นนะครับมุสลิมเราเนี่ยก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันอย่าว่าแต่กาเฟสคนทั่วไปนะครับมุสลิมเราก็มีปัญหาแบบนี้คือชอบอะไรที่มันเป็นแฟชั่นชอบอะไรที่มันเป็นค่านิยมในสังคมนะครับดังนั้นครับค่านิยมที่มันจะอมตะค่านิยมที่มันจะอยู่กับพวกเราเนี่ยตลอดกาลคือค่านิยมที่มาจากแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นครับเบื้องต้นนะครับเกริ่นกับพี่น้องว่าซุนนะต้องเป็นค่านิยมของมุสลิมทุกคนมุสลิมทุกคนเนี่ยต้องเรียกตัวเองว่าผมรักซุนนะมุสลิมทุกคนต้องบอกกับตัวเองว่าผมรักซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนซุนนะอะไรที่มันผิดออกจากนบีเนี่ยเราไม่รับซุนนะที่มันผิดออกจากท่านนบีซุนนะในอดีตที่อะไรก็โยนนรกให้กับคนอื่นเนี่ยนะครับเราไม่แนะนำให้วางแนวทางการดาวะการเรียกร้องผู้คนไปสวดล้อมด้วยกับการแนวทางสร้างความเกลียดชังเพราะท่านนบีได้บอกว่าให้มันง่ายได้อย่าให้มันยากให้มันรู้สึกว่าได้รับข่าวดีอย่าให้รู้สึกว่าเป็นการไล่ตะเลิดไล่ตะเลิดให้มันหนีไปแบบนั้นนะครับนั้นครับเป็นคำสอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บ่มเพาะกับบรรดาซอฮาบะห์เอาไว้นะครับอย่างหนักแน่นว่ายัสซิรูวะลาตุอัสซิรูวะบัชชิรูวะลาตุนัฟฟิรูพี่น้องจำกันได้ง่ายๆเลยนะครับยัสซิรูเอาให้ง่ายวะลาตุอัสซิรูอย่าให้ยากวะบัชชิรูจงแจ้งข่าวดีวะลาตุนัฟฟิรูอย่าไล่ตะเพิดนี่คือคำสั่งคำสอนที่มาจากท่านนบีที่บอกกับท่านมูอาซอิบนุญะบันกับอบูมูซานอัชอะรีตอนที่จะส่งท่านทั้งสองนี้นะครับไปยังหัวเมืองเพื่อทำการเรียกร้องผู้คนไปสวดละต้องแบบนี้อย่าไปยัดเยียดเรื่องความยุ่งยากให้กับเขาแต่จงทำให้มันดูง่ายยูรีดุลลอฮุบิกุมุลยุสรวะลายูรีดุบิกุมุลอุสรอายะห์กุรอานครับอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้ยากอัลลอฮ์ต้องการง่ายนะครับดังนั้นครับวิถีการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยนะครับกับการเรียกร้องผู้คนมาสู่แนวทางอันสวยงามเนี่ยนะครับวิธีการเรียกร้องก็ต้องสวยงามด้วยไม่ใช่บอกว่าปลายทางสวยแล้วระหว่างทางมันเละมันแย่ก็ไม่ได้นะครับเพราะนั่นไม่ใช่แนวทางที่มาจากคำสอนของอิสลามอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเนื้อหาสาระที่จะมาเรียนรู้กันนะครับกับบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งที่37แล้วนะครับ มีมารยาทนะครับบุคลิกภาพหนึ่งที่สำคัญมากและผมเห็นบุคลิกภาพนี้นะครับหรือมารยาทนี้เนี่ยอยู่กับบรรดาชาวอาหรับจนกระทั่งปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าบางทีอาจจะมีเรื่องของนิสัยใจคอความโมโหอะไรอาจจะรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปนะครับแต่ส่วนนี้นะครับผมเห็นว่ายังคงรักษาได้อย่างดีนั่นคือการเอาใจใส่ต่อแขกผู้มาเยือนนะครับหรือการให้เกียรติต่อแขกนี่เป็นบุคลิกภาพที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ทิ้งเอาไว้กับบรรดาชาวอาหรับแล้วก็ยังมีการสานต่อในเรื่องของลักษณะแบบนี้นะครับแล้วผมเห็นว่ามุสลิมที่ได้ศึกษาคำสอนนี้นะครับจะเป็นบุคคลที่เอาใจใส่ต่อแขกอย่างดีงามมากและพี่น้องลองนึกดูนะครับถ้าหากว่าสังคมเราเนี่ยนะครับมีการเอาใจใส่ต่อการมาเยือนและรู้จักมารยาทของการไปเยือนเนี่ยนะครับมันจะทำให้สังคมน่าอยู่แค่ไหนถ้าหากว่าไม่มีมารยาทอันนี้ในทั่วๆไปนะครับเขายังเอาใจใส่เรื่องนี้เลยนะครับ
การปลูกฝังเรื่องของการไปเยี่ยมเยียนเครือญาติเนี่ยหรือการไปเยี่ยมเยียนบ้านคนรู้จักไปหาเพื่อนในบ้านของเขาเนี่ยมีมารยาทพื้นฐานอะไรยังไงบ้างนะครับสังคมทั่วไปเขายังมองว่าแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่รู้กาลเทศะมีมารยาทอิสลามก็เลยต้องเอาใจใส่เรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับมีอยู่ประมาณ10หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับพี่น้องครับเราเรียนมาตั้งแต่หน้า1นะครับในหนังสือที่เราได้เอามาเป็นบทเรียนนะครับเอามาเป็นหลักสูตรของเราในการศึกษาต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับหนังสือชื่อว่าไกฟะอามะละฮุมไกฟะอามะละฮุมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลนั้นได้มีปฏิสัมพันธ์กับบรรดาบุคคลรอบข้างของท่านรอซูลอย่างไรนี่คือความหมายของหนังสือนะครับซึ่งเชคมูฮัมหมัดซอลิห์มุนัจญิดเป็นผู้เรียบเรียงนะครับตัวบทอายะห์กุรอานตัวบทหะดีษนะครับแล้วก็คำกล่าวของบรรดาซอฮาบะห์ที่พูดถึงท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตอนนี้เราเรียนกันมาถึงหน้า193แล้วนะครับมาชาอัลลอฮ์ไปไกลแล้วนะครับ193นะครับอยู่ในเรื่องราวของการปฏิสัมพันธ์ของท่านนบีกับผู้ที่มาเยือนและผู้ที่ไปเยือนไปถึงที่ท่านนบีเป็นคนที่ไปเยือนเขานบีวางตัวอย่างไรเมื่อนบีต้องต้อนรับแขกเนี่ยนบีวางตัวอย่างไรนะครับเป็นเนื้อหาสาระที่เราจะมาร่วมกันศึกษาในวันนี้นะครับประเด็นแรกเลยนะครับที่เป็นการเปิดหัวนะครับที่เช็คมูฮัมหมัดซอลิห์มุนัจญิดนะครับได้เอามาพูดถึงประการสำคัญประการแรกเลยนะครับว่าท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นแขกเป็นผู้ต้อนรับแขกเสมอท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นผู้ต้อนรับแขกเสมอหมายความว่าท่านนบีไม่เคยปฏิเสธแขกเลยถ้ามีแขกมาเยี่ยมนบีไม่เคยที่จะบอกว่าเอาบ้านนู้นก่อนเอาไปบ้านข้างหน้าก่อนไม่ปฏิเสธเลยครับนบีพร้อมที่จะต้อนรับนะครับจนกระทั่งท่านนบีนั้นได้รับฉายาว่าอัจวะดุนนาสแปลว่าคนที่ใจดีที่สุดแปลให้เข้าใจง่ายๆนะครับคนที่ใจดีที่สุดคือไม่ปฏิเสธพร้อมที่จะให้การต้อนรับให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับรายละเอียดนะครับซึ่งเช็คได้หยิบยกนะครับส่วนที่เป็นหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหะดีษของท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสนะครับพูดถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัจวะดันนาสบิลคอยรท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบุคคลที่มีความใจบุญกุศลทานมากที่สุดในบรรดามนุษย์ยกกันขนาดนี้เลยนะครับมากที่สุดในบรรดามนุษย์วะกานะอัจวะดะมายะกูนุฟีชะฮ์ลิรอมฎอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่ท่านนบีนั้นจะมีความใจบุญกุศลทานมากที่สุดนะครับก็คือช่วงรอมฎอนเดือนรอมฎอนจะมีความใจบุญมากเป็นพิเศษคำถามทำไมท่านนบีถึงใจบุญในเดือนรอมฎอนมากเป็นพิเศษแล้วทำไมท่านนบีถึงเป็นบุคคลที่มีใจบุญมากที่สุดในบรรดาหมู่มวลมนุษย์คำตอบคืออะไรครับตอบแบบว่าง่ายๆก็คืออัลลอฮ์ให้ง่ายๆนะครับก็คืออัลลอฮ์ให้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่น่าวิเคราะห์เนี่ยนะครับท่านนบีอยู่กับกุรอานครับคนที่เขาอยู่กับกุรอานสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องติดแบบอย่างตรงนี้กับท่านนบีไปยิ่งอ่านกุรอานมากต้องยิ่งใจดีมากยิ่งอ่านกุรอานมากต้องยิ่งใจบุญมากยิ่งอ่านกุรอานมากต้องยิ่งใจกว้างมากชอบที่จะบริจาคมากเหมือนกับท่านนบีที่บริจาคมากกว่าช่วงเวลาอื่นใจดีมากกว่าช่วงเวลาอื่นก็คือในช่วงรอมฎอนเพราะมีความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดการอ่านกุรอานก็เหมือนกับการที่เรานั้นได้สนทนาได้เข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นครับอย่าให้อัลกุรอานเป็นเพียงแค่หนังสือเล่มหนึ่งที่เราเอาไว้อ่านแต่จงให้อัลกุรอานเนี่ยนะครับเป็นวิถีการดำเนินชีวิตของเราและให้อัลกุรอานนั้นมันส่งผลกับชีวิตของเราด้วยอ่านกุรอานแล้วมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงสิครับอ่านกุรอานแล้วมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรานะครับเหมือนกับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับจะมีความใจบุญมีความใจดีมากเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ท่านนบีนั้นได้อ่านกุรอานเยอะนะครับนี่เป็นคำพูดของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับยืนยันว่าท่านนบีนั้นใจบุญมากนบีเป็นคนใจดีมากนะครับมาดูคำพูดของท่านอานัสอิบนุมาลิกนะครับเราเคยนำเสนอกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าท่านอานัสอิบนุมาลิกนั้นเป็นบุคคลที่คอยปรนิบัติใกล้ชิดกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม9ปี10ปีก่อนที่จะจากไปก่อนที่ท่านนบีมูฮัมมัดจะเสียชีวิตจากกับท่านอานัสไปนะครับ9ปี10ปีแสดงว่าใกล้ชิดกันมากขนาดนี้นะครับลองนึกถึงภาพครูกับลูกศิษย์สิครับแต่อันนี้ยิ่งกว่าเพราะเป็นคนที่คอยปรนิบัติคอยดูแลใกล้ชิดกับท่านนบีมากเป็นพิเศษก็เลยจะมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของท่านนบีในการรายงานหะดีษของท่านเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ
ท่านอัสได้บอกว่าอย่างไรครับกอลอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันกอลอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันกานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะห์ซะนันนาสท่านอัสบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบุคคลที่ดีที่สุดดีก็คือดีทั่วๆไปนะครับวะกานะอัจวะดันนาสและเป็นคนที่ใจบุญที่สุดวะกานะอัชยะอันนาสและเป็นบุคคลที่มีความกล้าหาญมากที่สุดดีสุดใจดีสุดแล้วก็มีความกล้าหาญมากที่สุดนี่เป็นคุณลักษณะนะครับที่เป็นซุนนะห์ครับเนี่ยลักษณะแบบนี้คือซุนนะห์ต้องเป็นไงต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนใจบุญต้องเป็นคนกล้าหาญในสิ่งที่ดีนะกล้าหาญในการที่จะเผชิญกับสิ่งที่มันอาจจะชั่วร้ายนะครับนั่นคือลักษณะที่ท่านอานัสมาลิกนะครับได้รายงานเพิ่มเติมเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการต้อนรับแขกหรือไปเกี่ยวอะไรกับการที่ท่านนบีจะดูแลแขกนะครับคือสิ่งที่เกิดมาเบื้องต้นนะครับที่เชคมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เกิดมาเนี่ยเป็นการการันตีว่าคนที่จะต้อนรับแขกต้องเป็นแบบนี้ครับคนที่จะต้อนรับแขกต้องดีคนที่จะต้อนรับแขกนะครับต้องเป็นบุคคลที่ใจบุญไม่งั้นเนี่ยแขกมาบ้านเนี่ยน้ำสักแก้วก็ยังไม่ยกมาให้แต่ถ้าคนใจดีแล้วครับอย่าว่าแต่น้ำเลยครับอะไรมีอยู่ในตู้เย็นนะเอามาหมดเลยเอาถาดมาตั้งเลยแล้วก็เอาของมาเลี้ยงเลยนี่เป็นมารยาทของท่านนบีที่มีความละเอียดอ่อนและสวยงามยิ่งนะครับมาดูคำยืนยันจากบุคคลใกล้ชิดของท่านนบีคนหนึ่งนะครับท่านหญิงคอดีญะห์ท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับท่านนบีในช่วงเวลาที่ยังไม่ค่อยมีใครใกล้ชิดกับนบีเพราะท่านหญิงคอดีญะห์เนี่ยเป็นบุคคลแรกๆที่ได้เข้ารับอิสลามเพราะท่านนบีได้รับวะฮีอิกรอยามุฮัมมัดอิกรอจงกล่าวมุฮัมมัดจงกล่าวแล้วท่านนบีมุฮัมมัดก็ปฏิเสธว่ามาอานบีกอรีฉันอ่านไม่เป็นฉันอ่านไม่เป็นจนกระทั่งไข้ขึ้นมาหาท่านหญิงคอดีญะห์ท่านหญิงคอดีญะห์ก็ต้องหาผ้ามาห่มให้พระนบีบอกหนาวเหลือเกินพอห่มก็บอกว่าร้อนเหลือเกินคือลักษณะอาการคนไม่สบายนะครับปรากฏว่าพอมาหาท่านหญิงคอดีญะห์แล้วนบีก็กลัวกังวลไม่รู้ไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นวะฮีเพราะครั้งแรกมันก็ประหลาดว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นจนกระทั่งท่านหญิงคอดีญะห์เนี่ยต้องให้กำลังใจกับท่านนบีและนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งจากมารยาทคนใกล้ชิดนบีบรรดาแม่บ้านทั้งหลายต้องฟังแนวทางนี้เอาไว้นะครับการให้กำลังใจสามีถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกนางนะครับท่านหญิงคอดีญะห์ได้บอกกับท่านนบีว่ายังไงครับตอนที่ท่านนบีนั้นกำลังประสบกับปัญหานะครับท่านนบีกำลังเดือดร้อนอยู่นะครับและกังวลว่าสิ่งไม่ดีจะเกิดกับท่านท่านหญิงไอชาบอกวัลลอฮิประโยคแรกคือฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์อินนะกะลาตัสลุรอฮิมแท้จริงท่านนบีไม่ใช่คนไม่ดีคนจะหาว่านบีบ้าหรืออะไรก็ตามนบีไม่ใช่ฟะอินนะกะแท้จริงท่านนั้นลาตัสลุรอฮิมเป็นบุคคลที่ดีมากเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติเสมอไม่เคยที่จะตัดความสัมพันธ์กับเครือญาติเลยวาตัสดิกุลฮะดีษะและท่านนบีนั้นจะไม่พูดประโยคใดยกเว้นจะเป็นความจริงพูดก็พูดแต่สิ่งที่มันเป็นความจริงพูดแต่สิ่งที่ดีวาตัฮมิลุลกัลละวาตัซีบุลมาดูมาแล้วท่านนบีเห็นใครเดือดร้อนไม่ได้ท่านต้องไปให้การช่วยเหลือกับคนเดือดร้อนเสมอเห็นคนที่ยากจนก็ไม่ได้ท่านจะต้องนำไปบริจาคเนี่ยเสมอว่าตะกอกลิดดอยฟะและท่านนบีไม่เคยปฏิเสธแขกเลยท่านนบีคอยต้อนรับอย่างดีกับแขกเสมอว่าตะอีนุอาลานาวาอีบิลฮักและท่านนบีนั้นก็จะให้การช่วยเหลือกับสิ่งที่เป็นแนวทางไปสู่สัจธรรมเสมอด้วยดังนั้นสิ่งที่ไม่ดีจะไม่มาประสบกับท่านนบีอย่างแน่นอนนี่คือการคำยืนยันจากบุคคลใกล้ชิดนบีมากที่สุดสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดที่น่าสังเกตนะครับคำถามเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นคนดีเป็นคนไม่ดียังไงถ้าเราจะเลือกคู่ครองให้กับลูกของเราถ้าหากว่าเราจะเลือกคู่ครองให้กับตัวของเราเองเนี่ยเราจะดูได้ยังไงว่าเขาดีหรือไม่ดียังไงนะครับวิธีการที่ดีที่สุดคือไปหาครอบครัวของเขาคนในครอบครัวจะมีความรู้เกี่ยวกับคนคนหนึ่งเนี่ยมากที่สุดว่าดีหรือไม่ดียังไงถ้าหากว่าอยู่ข้างนอกดีมากเลยพอกลับมาในครอบครัวไม่ดีแสดงว่าคนนี้ไม่ดีนะครับดังนั้นครับท่านหญิงคอดีญะห์เป็นบุคคลที่ยืนยันเองนะครับว่านบีนั้นไม่ใช่เป็นบุคคลที่มัจญูนเป็นบุคคลที่บ้าเสียสติหรือว่าเป็นคนไม่ดีนะครับแต่นบีกลับเป็นบุคคลที่มีความใจบุญมากและเน้นเรื่องของการดูแลแขกเป็นอย่างดีด้วยแสดงว่าลักษณะหนึ่งของท่านนบีนั้นใจบุญเป็นคนดีเป็นคนกล้านะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่ชอบให้การช่วยเหลือกับคนที่เดือดร้อนคนที่ยากจนนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของแขกแล้วก็สัมพันธ์เครือญาติด้วยนี่เป็นคุณลักษณะรวมๆนะครับในประเด็นแรกที่เราได้หยิบยกมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับจะได้เห็นภาพว่าก่อนที่จะทำการต้อนรับแขกเนี่ยต้องทำจิตใจตรงนี้ให้พร้อมก่อน
ต้องทำจิตใจตรงนี้ให้พร้อมก่อนแล้วไม่พร้อมแล้วถ้าแขกมาเยี่ยมล่ะเสียหายครับเสียหายแขกจะไม่ได้รับความพอใจจากเราไปแล้วแทนที่เขาจะได้ขอให้มีความจำเริญกับเราเนี่ยนะครับก็จะไม่มีเลยนะครับดังนั้นประการแรกนะครับเตรียมพร้อมรับแขกก่อนด้วยกับการทำตัวเองนั้นให้เคยชินกับความใจบุญเคยชินกับใจที่มันเผื่อแผ่กับบุคคลอื่นนะครับส่วนต่อมานะครับเรื่องของการปฏิบัติดีกับผู้คนนะครับการปฏิบัติดีกับผู้คนก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับในที่นี้ในมุมของการให้หมายถึงว่าทำให้ชินในการให้เมื่อกี้ใจบุญไปแล้วเรื่องของการให้ทำให้ชินถ้ามีคนมาขอห้ามปฏิเสธบ้านเราเนี่ยนะครับเดินไปตามท้องถนนเนี่ยเจอขอทานเยอะเลยนะครับห้ามปฏิเสธต้องวางแผนพี่น้องหลายคนนึกคันในใจเนี่ยขอทานคนนี้เนี่ยมันเอาเงินฉันไปทำอย่างนู้นอย่างนี้แล้วรู้ด้วยว่าเอาไปทำพี่น้องต้องให้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่ให้พร้อมนะสิฮะให้พร้อมคำตักเตือนแล้วให้พร้อมเงื่อนไขก็ได้เช่นถ้าหากว่ายังเห็นบังไปทำแบบนั้นอีกนะฉันไม่ให้แล้วนะถ้ายังเห็นว่าไปทำตัวไม่ดีแบบนั้นเนี่ยฉันไม่ให้วางเป็นเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยไม่ผิดแต่ให้ทำไมล่ะเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันได้บอกเอาไว้นะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้บอกไว้ว่ามาซุอิละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัยอันฟะกอละละท่านนบีไม่มีใครที่มาถามท่านนบีมาขอท่านนบีแล้วท่านนบีจะบอกว่าไม่ฉันไม่ให้ไม่มีครับแสดงว่าท่านนบีไม่เคยปฏิเสธการให้เลยนบีไม่เคยปฏิเสธการให้เลยดังนั้นพี่น้องครับเราเนี่ยบางทีเนี่ยเคยชินพอเห็นใครที่แบบว่าดูเขาเรียกนะครับโง่เฮงหรือเปล่าดูแบบว่าดูทรงแล้วไม่น่าจะดีเนี่ยปฏิเสธเลยไม่ให้เลยพี่น้องครับนบีให้หมดเลยถึงแม้ว่าบางครั้งจะดูว่านบีจะไม่รู้หรอว่าคนที่มาขอท่านนบีเป็นยังไงบ้างรู้คนบางคนเนี่ยไม่ใช่มุสลิมด้วยซ้ำมาขอนบียังให้เลยครับทำไมล่ะให้แล้วก็เนียดให้ดีให้สิ่งนี้เนี่ยให้มันเป็นการให้เพื่อดาวะให้เพื่อให้มันส่งผลกับสภาพจิตใจของเขาเนี่ยว่าเรานั้นไม่ได้ให้ในตัวทรัพย์สินนะแต่เราให้ด้วยกับคำสอนเราให้ด้วยกับศีลธรรมเนื่องจากนี่เป็นแบบอย่างของท่านนบีหากว่าเราตั้งใจแบบนี้นะครับการให้ของเราเนี่ยมันจะมีมูลค่ามากกว่า10บาทที่เราให้ไปมากกว่า20บาทที่เราให้ไปแต่มันจะมีสิ่งที่มันเป็นแนวทางหรือว่าแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยนี่แหละครับเขาเรียกว่าซุนนะแบบนี้แหละครับนี่แหละว่าซุนนะนะครับดังนั้นครับเรื่องของการให้เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องอาหารหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆทั่วๆไปนะครับนบีก็ไม่เคยที่จะปฏิเสธเลยดังนั้นเราก็ต้องเอาแบบอย่างตรงนี้นะครับนำมาสู่การปฏิบัติให้ได้นะครับในส่วนต่อมานะครับนอกจากเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการให้แล้วนะครับยังมีอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญมากนะครับเราอย่าลืมว่าเราเป็นคนที่มีเจ้าของนะครับเรามีพระเจ้าเรามีพระเจ้าพี่น้องครับประโยคนึงที่เรากล่าวย้ำกันวันนึงเนี่ยนะครับวันละไม่ต่ำกว่า14ครั้งวันละไม่ต่ำกว่า14ครั้งพระนามของพระเจ้าที่เราได้กล่าวเป็นประจำพี่น้องนึกออกไหมว่าคือพระนามอะไรอะไรครับอัลเราะห์มานอัรเราะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมวันนึงเนี่ยอย่างน้อยๆเราต้องละหมาดทั้งหมดกี่รอกอะห์ครับผมพูดผิดนะครับ17รอกอะห์นะครับวันนึงอย่างน้อยๆเราต้องละหมาด17รอกอะห์แล้วการละหมาด17รอกอะห์ของเราเนี่ยนะครับเราต้องกล่าวฟาติฮะห์17ครั้งแล้วใน17ครั้งเนี่ยนะครับก็ต้องคูณ2ด้วยซ้ำนะครับต้องคูณ2ด้วยเพราะมีอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมถูกกล่าวถึง2ครั้งด้วยกันแล้วถ้าหากว่าจะต้องอ่านในซูเราะห์อีกเนี่ยก็มีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในซูเราะห์อีกนะครับแสดงว่ามากกว่า17ครั้งแน่นอนมันแปลว่าอะไรล่ะครับเมตตาปราณีกรุณาเสมอผู้ทรงกรุณาเมตตาปราณีเสมอเราอย่าให้เด็กเขาไปท่องในค่ายอย่างเดียวอย่าให้เด็กเขาไปท่องในห้องเรียนอย่างเดียวเราเนี่ยท่องด้วยแต่ไม่ได้ท่องด้วยคำพูดท่องด้วยหัวใจครับเราเป็นอับดุรเราะห์มานอับดุรเราะฮีมมีอับดุรเราะห์มานมานั่งอยู่ด้วยนะครับอับดุรเราะห์มานของเรานะครับอับดุรเราะห์มานเบาของผู้ทรงเมตตาใจต้องเมตตาสิครับเป็นเบาของผู้ทรงเมตตาเรามีนบีที่มีความเมตตาเรามีแนวทางแบบนี้แล้วฉะไหนเลยเราเป็นบุคคลที่ขี้เหนียวล่ะครับฉะไหนเลยเราจึงเป็นบุคคลที่มันมีความขี้งกล่ะครับใครมาขออะไรนิดอะไรหน่อยเราปฏิเสธเราไม่ให้แล้วอย่างนี้จะต้อนรับแขกยังไงล่ะดังนั้นครับประโยคนี้เนี่ยมันอยู่ในชีวิตจิตใจของเรานะครับและอีกประการนึงนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ
ท่านได้บอกเอาไว้นะครับว่าถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์นะครับว่าอินนัลลอฮะกะรีมุนยุฮิบบุลกะรอมอินนัลลอฮะกะรีมุนยุฮิบบุลกะรอมความหมายว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ใจบุญและทรงรักความใจบุญและการให้เกียรติอัลลอฮ์ทรงใจบุญทรงให้เกียรติและทรงรักการใจบุญการให้เกียรตินี่คือแนวทางของท่านนบีนบีจะรำลึกเสมอว่าเราเป็นเบ่าของใครดังนั้นครับหากว่าเราได้รำลึกเหมือนที่ท่านนบีได้วางเป็นแนวทางแบบนี้เอาไว้นะครับอย่าว่าแต่เรื่องแขกเลยครับเรื่องการดำเนินชีวิตทั่วไปของเราเนี่ยเราจะเป็นบุคคลที่สังคมรักครับโดยปริยายทั้งที่เราไม่ได้ทำเพื่อสังคมนะเราไม่ได้ทำเพื่อหวังอะไรที่จะให้สังคมเนี่ยมาชื่นชมเรานะครับทำดีเพื่ออัลลอฮ์ทำดีเพื่ออัลลอฮ์นะครับแต่สังคมจะชื่นชมเราโดยปริยายทำไมล่ะเพราะเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะครับและบ่าวของอัลลอฮ์บ่าวของอัลรอฮ์มานบ่าวของอัลรอฮีมเนี่ยเมื่อมีความใจบุญมีความเมตตามีใจที่เผื่อแผ่แบบนี้แล้วนะครับคนรอบข้างใครล่ะจะไม่ชอบใครที่อยู่ใกล้เราเขาได้กินใครที่อยู่ใกล้เราเขาได้เงินใครที่อยู่ใกล้เราเขาได้ความใจดีจากเราไปนะครับสังคมชอบครับและสังคมรักครับนี่แหละครับเป็นแนวทางที่ท่านนบีนั้นได้มาสอนพวกเราเอาไว้ถึงแม้ว่านบีไม่ได้บอกว่าให้พวกท่านเนี่ยคิดตามที่ท่านนบีคิดนะแต่วางเป็นแนวทางเอาไว้ให้รำลึกอินนัลลอฮะกะรีมอัลลอฮ์ใจบุญนะยุฮิบบุลกะรอมแล้วอัลลอฮ์ก็ใจดีนะรักสิ่งที่มันเป็นการเผื่อแผ่รักสิ่งที่มันเป็นการแสดงออกถึงความใจบุญเราก็เช่นกันครับเราก็เช่นกันจะต้องเป็นบุคคลที่มีความใจบุญชอบที่จะเผื่อแผ่คนอื่นทำไมล่ะเราไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาชมแต่เราทำเพื่อให้อัลลอฮ์ชมเราทำเพื่อหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเป็นแนวทางที่สวยงามวะยุฮิบบุลมาอาลีลอัคลากวะยุฮิบบุมาอาลีลอัคลากและอัลลอฮ์ทรงรักมารยาทที่สูงส่งและอัลลอฮ์ทรงรักอัคลากที่มาอาลีสูงส่งแบบไหนล่ะแบบที่นอบน้อมแบบที่คนอยู่ใกล้และรู้สึกสบายใจวันนี้ถ้าเราไปอยู่ใกล้ใครและเขาไม่สบายใจพี่น้องต้องทบทวนนะครับไปอยู่ใกล้ใครแล้วเขารู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะคุยกับเราแล้วแสดงว่าเราเนี่ยมีปัญหาบางอย่างและจะไม่เข้ากับหะดีษบทนี้ดังนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นบุคคลที่เข้ากับหะดีษบทนี้ต้องทำให้คนรอบข้างเนี่ยเขารู้สึกสบายใจไม่ใช่ไม่ต้องไปเอาใจอะไรเขาหรอกครับเพียงแค่เรานั้นเอามารยาทนี่แหละไปซื้อใจเขาการแสดงมารยาทตามที่ท่านนบีได้รับคำชมนี่แหละครับเอาไปซื้อใจเขาในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับท่านนบีได้บอกว่าวายักรุซัฟซาฟะฮาแต่อัลลอฮ์ทรงรังเกียจมารยาทที่ต่ำช้าเลวทรามอันนี้ตรงข้ามกับมารยาทที่สวยงามดังนั้นบุคคลที่จะเป็นดาอีบุคคลที่จะเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนึงที่สำคัญมากนะครับต้องมาอาลียัลอัคลากต้องมีมารยาทที่สูงส่งอย่ามีมารยาทที่ต่ำใช้คำพูดที่สวยงามใช้คำพูดที่ดีงามคำพูดที่อ่อนโยนฟังแล้วสบายใจแอบจิกแอบกัดได้นิดหน่อยนะครับหมายถึงว่าฟังให้มันดูเหมือนว่ามันไม่กระทบเขาแต่จริงๆมันกระทบแบบนั้นนะครับทำยังไงล่ะต้องคิดแล้วดูแนวทางนบีเป็นแบบนี่แหละครับเป็นแนวทางที่สมบูรณ์ในการเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลเลาะห์แต่ถ้าหากว่าซับในภาษาอาหรับใช้คำนี้นะครับซับซาฟะฮาวะยักรอฮุซับซาฟะฮาแต่อัลเลาะห์ทรงรังเกียจมารยาทที่ต่ำซามมารยาทด้วยกับการเรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์ด้วยกับแนวทางที่มันไม่เหมาะสมแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังเพราะมันตรงข้ามกับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีนี้มาแจ้งข่าวกับพวกเรานะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะนำเข้าเรื่องราวเกี่ยวกับการต้อนรับแขกดังนั้นครับถ้าคนได้เตรียมพร้อมเรื่องใจบุญคนได้เตรียมพร้อมเรื่องมารยาทแล้วนะครับสบายแล้วครับแขกมาเยี่ยมเนี่ยได้รับบารอกะห์แล้วได้รับความจำเริญแล้วทำไมล่ะเพราะว่าเรานั้นซ้อมแล้วสอนเรื่องการใจบุญนะการให้เคยชินนะแล้วมีมารยาทที่ดีจะพูดจาอะไรก็ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดของเรานะครับก็จะกลายเป็นบุคคลที่ได้รับคำชื่นชมจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปโดยปริยายนะครับและนะครับสิ่งสำคัญประการต่อมานะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แสดงออกถึงแบบอย่างเกี่ยวกับบุคลิกภาพของท่านนบีในการต้อนรับแขกในการดูแลผู้ที่จะมาเยือนกับพวกเรานะครับท่านนบีได้บอกเอาไว้ด้วยนะครับว่าหนึ่งในลักษณะของการต้อนรับแขกที่ดีนั้นเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความศรัทธา
เป็นสัญญาณอะไรนะครับบ่งชี้ถึงความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ตามสำนวนหะดีษที่เราน่าจะคุ้นๆได้ยินกันบ่อยนะครับมันกานะยูมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เนี่ยนะครับฟัลยุกริมจารอฮูเอาดอยฟะฮูจงให้เกียรติกับเครือญาติของเขาหรือแขกผู้มาเยือนของเขาแสดงว่าการให้เกียรติแขกนะครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบียืนยันว่าเป็นอีหม่านด้วยนะครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยืนยันว่าใครศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เนี่ยนะครับต้องมีลักษณะแบบนี้ดีใจพอเวลามีแขกมาไม่ใช่พอรู้ว่าแขกมาปิดบ้านพอรู้ว่าแขกมาเขาโทรมาหาหน่อยรู้ว่าเดี๋ยวโทรมาเนี่ยจะต้องมาแน่เลยไม่รับโทรศัพท์แบบนั้นนะครับเป็นลักษณะที่ไม่สวยงามอย่างยิ่งเลยนะครับต้องพยายามฝึกฝนนะครับไม่ใช่อยู่ๆใครจะทำเนี่ยก็ได้เลยต้องอาศัยจังหวะอาศัยเวลาฝึกเป็นลำดับขั้นตอนอย่างที่เชคมูฮัมหมัดซอลและมูนัดยิดได้หยิบยกมานะครับเรื่องความใจบุญการให้เคยชินพอให้เคยชินแล้วทำดีเคยชินแล้วเอามารยาทให้ดีพยายามปฏิบัติการให้กับผู้คนปฏิสัมพันธ์กับผู้คนด้วยดีนะครับและเรื่องของการต้อนรับแขกเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องที่เรานั้นไม่อึดอัดพร้อมบ้านจะเล็กไม่เป็นไรฉันจะต้องพร้อมในการจัดบ้านเตรียมบ้านต้อนรับแขกของฉันดูแลแขกของฉันให้ดีทำไมล่ะเพราะท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ต้องให้เกียรติกับแขกที่จะมาเยือนเขานะครับดังนั้นประการนี้ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำเป็นแบบอย่างอย่างสวยงามในวันที่ท่านลำบากเนี่ยท่านก็ต้อนรับนะครับในวันที่ท่านไม่มีเนี่ยท่านก็ต้อนรับนะครับและบางครั้งเนี่ยยอมสละที่จะไม่กินอาหารแล้วก็มีตัวอย่างจากบรรดาซอฮาบะห์นะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวที่จะเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราในการต้อนรับแขกที่สวยงามมากแล้วลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าหายไปจากดุนยาหรือยังนะครับเรื่องของมารยาทที่บรรดาซอฮาบะห์ได้เรียนรู้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาดูในส่วนต่อมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ชื่นชมใครก็ตามที่ได้ให้เกียรตินะครับแล้วก็ดูแลแขกของเขาที่มาเยือนเขาเนี่ยเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าเป็นมินคอยรอตินนาสเป็นคนที่ดีที่สุดในสำนวนหะดีษนะครับมีอยู่ช่วงนึงนะครับที่ท่านนบีได้อยู่ในสงครามตะบุกเนี่ยนะครับแล้วท่านนบีได้กล่าวกับบรรดาผู้คนกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่ามาฟินนาซิมาซาลุรอจุลินอะคอซะบิอินานิลฟัรซิฟะยูญาฮิดูฟีซาบีลิลลาห์ท่านนบีได้บอกนะครับว่าบุคคลที่เขาได้ทำการเสียสละม้าของเขาเอาไปสู้รบในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ออกห่างจากความชั่วต่างๆนะครับท่านนบีได้อุปมาบรรดาบุคคลที่เสียสละแบบนี้ออกไปสู้รบแบบนี้หลีกหนีจากความชั่วร้ายจากมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับวะมาซารุรจุลินบาดินฟีกอนามิยักรีดอยฟะฮูวะยูอัดดีฮักกอฮูเปรียบเสมือนกับชายคนหนึ่งที่เขาได้เตรียมทรัพย์สินของเขาเอาไว้เนี่ยนะครับเพื่อทำการต้อนรับแขกของเขาแล้วก็ให้สิทธิที่ควรจะมอบให้กับแขกของเขานบีเปรียบเปรยเหมือนกับบรรดามุญาฮิดีเลยนะครับยิ่งใหญ่มากไหมครับยิ่งใหญ่มากการดูแลแขกเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะครับดังนั้นการให้ความสำคัญกับเรื่องของการต้อนรับแขกเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับน้ำเปล่าไม่พอแล้วนะครับเราได้ยินแบบนี้เนี่ยน้ำเปล่าไม่พอแล้วนะครับต้องซื้อน้ำหวานต้องซื้อน้ำผลไม้มีอะไรติดตู้ติดบ้านไว้บ้างแล้วนะครับเผื่อผมไปเยี่ยมพี่น้องก็จะได้ต้อนรับอย่างดีนะครับเพราะว่านี่เป็นแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่วางกรอบเอาไว้อย่างสวยงามเรื่องของการต้อนรับแขกเป็นการบ่งชี้ถึงมารยาทของมุสลิมเป็นการบ่งชี้ถึงหลักศรัทธาระหว่างเขากับอัลลอฮ์ระหว่างเขากับวันอาคิเราะห์เนี่ยนะครับจะต้องแสดงออกมาเป็นแบบอย่างให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับดังนั้นอย่าให้สิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้นะครับเป็นเพียงแค่สิ่งที่อยู่ในอดีตเป็นเพียงแค่สิ่งที่ท่านนบีได้ทำไปแล้วในอดีตและมันผ่านไปไม่นะครับแต่นี่เป็นคำสอนที่ท่านนบีนั้นได้ส่งต่อฝากมาถึงกับพวกเราเลยนะครับดังนั้นพวกเราเนี่ยพอได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยต้องพยายามอย่างมากในการที่จะหาโอกาสต้อนรับแขกถ้าไม่มีแขกไปเยี่ยมทำไงครับชวนสิลองเชิญแขกไปเยี่ยมบ้านสักครั้งสิครับแล้วพยายามเชิญบุคคลที่ตะกี้ยุนตะกี้ยุนก็คือบุคคลที่มีตักวาครับมีความยำเกรงเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับว่าผู้ศรัทธาเนี่ยนะจะต้องคบกับผู้ศรัทธาแต่ไม่ได้แปลว่าคนกาเฟรคบไม่ได้นะแบบสนิทสนมอ่ะครับและตุซอฮิบอิลลามุมินาวะลายะกุลตออามะกะอิลลาตะกี้ยุนท่านนบีบอกว่าอย่าไปคบหากับใครอย่างสนิทสนมเลยนะยกเว้นจะเป็นมุมินทำไมอ่ะชีวิตของเราจะจำเริญครับแล้วอย่าให้ใครมากินอาหารของเรายกเว้นตะกี้ยุน
คนที่กินอาหารในที่นี้คือไม่ใช่ว่าโอ้ยอย่างนี้คนจนที่ไม่ใช่มุสลิมเราจะบริจาคไม่ได้ไม่ใช่นะครับบางคนเข้าใจผิดนะครับหมายความว่ายังไงครับหมายความว่ามานั่งกินที่บ้านเป็นประจำพบปากกันเป็นประจำเนี่ยควรจะเป็นตะกี้ยุนคนที่มีความยำเกรงทำไมล่ะเพราะเขาไม่ลืมหรอกครับเวลากินแล้วเนี่ยเขาก็จะอ่านว่าอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวักฟิรละฮุมวัรฮัมฮุมเขาจะไม่ลืมขอดุอาให้เรานะครับขอให้เราได้รับความจำเริญได้รับความเมตตาได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ต่างๆนานาเหล่านี้นะครับจะเป็นบทวิงวอนที่ไม่มีใครจะขอให้เรายกเว้นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เท่านั้นดังนั้นนะครับสิ่งนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้ส่งเสริมนะครับให้มีการเชิญชวนกันนะครับให้มีการเชิญชวนกันให้ไปแวะบ้านกันบ้างไปเยี่ยมบ้านกันบ้างถึงแม้ว่าบ้านจะไม่ได้หลังโตอะไรนะครับแต่ก็ให้มีโอกาสในการที่จะต้อนรับแขกก็ได้จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่เรานั้นได้ทำตามแนวทางที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ว่านี่แหละเป็นการบ่งชี้ถึงอีหม่านเลยเป็นการบ่งชี้ถึงอีหม่านเลยนะครับไม่ต้องรอให้ใครไปเยี่ยมบ้านเราเนี่ยเราก็สามารถเชิญให้คนอื่นเนี่ยมาเยี่ยมบ้านเราได้เช่นเดียวกันนะครับหน้าที่ในการต้อนรับแขกนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นฮักกุนอะลัลมุสลิมสิทธิสำหรับกุลลิมุสลิมทุกคนที่เป็นมุสลิมการต้อนรับแขกไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะคนรวยอย่างเดียวนะครับบางคนเนี่ยพอเวลามีแขกมาปุ๊บเนี่ยนะครับเข้าใจว่าอ๋อจะต้องเป็นคนรวยอย่างเดียวที่ทำการต้อนรับแขกไม่เสมอไปนะครับคนจนอย่างพวกเราที่อาจจะไม่ได้มีฐานะอะไรที่มันมากมายอะไรเนี่ยนะครับก็สามารถต้อนรับแขกได้เพียงแค่การเอาใจเพียงแค่การดูแลเขาอย่างดีให้เหมือนกับที่เวลาเราจะไปบ้านคนอื่นเราต้องการดูแลยังไงเราทำแบบนั้นครับพยายามทำให้ได้แบบนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนที่มีความสวยงามมากนะครับท่านนบีได้บอกเอาไว้นะครับว่าไลลาตุดดอยฟิฮักกุนอะลากุลลิมุสลิมการพำนักหรือการพักยามค่ำคืนของแขกเนี่ยไม่ใช่ไปเยี่ยมธรรมดาแล้วนะการหาที่พักให้กับเขาเนี่ยฮักกุนอะลากุลลิมุสลิมเป็นสิทธิที่มุสลิมทุกคนนั้นพึงต้องปฏิบัติเป็นสิทธิที่มุสลิมทุกคนนั้นพึงต้องปฏิบัติฟามันอัสบะฮะบิฟินาอีดังนั้นใครก็ตามนะครับที่ได้ตื่นยามเช้าขึ้นมานะครับโดยที่เขาเรียกนะครับเขาไม่อยู่แล้วนะครับฟาฮูอะไลฮิไดเขามีหนี้แล้วนะครับหมายถึงว่าไม่ยอมเตรียมที่พักให้กับเขาเนี่ยเท่ากับเหมือนกับเป็นการติดหนี้เลยนะครับท่านนบีว่าอย่างนั้นเลยนะครับอินชาอัตดอถ้าหากว่าเขาต้องการจะใช้หนี้เนี่ยก็ต้องไปทดแทนหมายถึงว่าเอามานอนบ้านฉันก่อนนะว่าอินชาอัตดอหรือว่าหากว่าเขาต้องการจะไม่ใช้หนี้เนี่ยก็ละทิ้งไปแต่สิ่งที่กำลังจะบอกกับพี่น้องก็คือการต้อนรับแขกเนี่ยโดยเฉพาะแขกที่มาจากต่างถิ่นเขาไม่มีที่พักเขาไม่มีที่อยู่แล้วเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราเนี่ยเป็นอิบนุซาบีนเป็นคนเดินทางแบบนี้นะครับต้องการความช่วยเหลืออย่างยิ่งเนี่ยนะครับเราอย่าลืมต้อนรับแขกด้วยอย่าลืมต้อนรับแขกด้วยสำหรับคนที่บ้านเล็กเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับอาจจะเกินความสามารถของเราเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาผิดอยู่แล้วจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่บาปมหันต์อย่างนั้นนะครับแต่เป็นมารยาทที่สวยงามที่เรานั้นควรที่จะส่งเสริมกันนะครับไม่ใช่ว่าเอะอะไรนะมัสยิดตั้งแยะตั้งแยะตั้งเยอะตั้งแยะมัสยิดตั้งโล่งนะครับเอาไปอยู่มัสยิดไม่มีคนอยู่ด้วยครับมัสยิดก็มียีนอยู่นะครับแต่สิ่งที่ท่านนบีได้สอนกับพวกเราคือให้เราเนี่ยอยู่กับเขาให้เราเนี่ยใกล้ชิดกับเขานะครับทำไมล่ะจะได้เป็นการต้อนรับแบบอย่างดีบางคนกังวลว่าจะเป็นการรบกวนไม่นะครับให้เขาไปอยู่แล้วเราก็จัดที่ไว้เฉพาะแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่รบกวนแล้วนะครับดังนั้นก็พยายามลองเอาไปวิเคราะห์ดูนะครับว่าเราสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับสุราฮะดิษบทนี้นะครับบันทึกโดยอิหม่ามอบูดาวูดนะครับแล้วก็อิหม่ามอิบนุมาญะห์นะครับเชคอัลบานีบอกเป็นหะดิษที่ซอฮีห์ด้วยแสดงว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับได้มีการอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าใครก็ตามที่มาแล้วแขกเนี่ยไม่อยู่นะครับแสดงว่าเขาเนี่ยมีหนี้ในที่นี้นะครับหมายความว่าควรที่จะให้การต้อนรับกับแขกเป็นอย่างดีควรที่จะหาที่พักให้กับแขกเป็นอย่างดีนะครับอย่าทำการขับไล่แขกออกไปนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยก็ถือว่าเรานั้นแสดงถึงมารยาทที่มันไม่เหมาะสมไม่สมควรนะครับท่านนบีได้บอกในสำนวนคล้ายๆกันเนี่ยนะครับกับท่านอุสมานท่านอุสมานอิบนุมะอดูนนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าอินนาลิดอยฟิกะอะลัยกะฮักกอนสำนวนแรงมากนะครับท่านนบีบอกว่าแท้จริงสำหรับแขกของท่านนะเป็นสิทธิของท่านที่ท่านจะต้องเอาใจใส่และก็ดูแลเป็นพิเศษ
สำหรับแขกของท่านเป็นสิทธิในเหนือตัวของท่านเนี่ยนะครับที่จะต้องดูแลแล้วก็เอาใจใส่เป็นพิเศษแสดงว่าแขกเนี่ยนะครับจะไปปล่อยทิ้งๆคว่างๆเนี่ยก็ไม่เหมาะสมแล้วนะครับจะมีบางกรณีนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นว่าถ้าหากว่ามันเกินความสามารถล่ะไม่สามารถทำได้ล่ะจะมีคำแนะนำในคำสอนของอิสลามอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับในส่วนต่อมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกว่าอินนะซัลตุมบิกอมินฟะอามารูละกุมบิมายัมบะกีลิดดอยฟถ้าหากว่ามีแขกมาเยือนในกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดก็ตามเนี่ยพวกท่านทั้งหลายต้องวางแผนกันนะแขกอาจจะไม่ได้มาบ้านใดบ้านหนึ่งนะครับเช่นมีคนมาจากทางใต้นะครับแล้วก็มาเยือนที่กรุงเทพสมัยนี้มันมีโรงแรมแล้วเนาะเราก็ส่งโรงแรมกันนะครับก็อาจจะสะดวกสบายมากขึ้นแต่ในอดีตเนี่ยไม่มีโรงแรมแบบนั้นสิครับไม่มีห้องหับแบบนั้นนะครับก็จะต้องแสดงการต้อนรับอย่างดีเป็นพิเศษอย่างเราถ้ามีโรงแรมแล้วไม่ให้นอนบ้านได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้แต่อย่าลืมดูแลแล้วก็ต้อนรับเขาด้วยนะครับเช่นไปอยู่กับเขาไปใกล้ชิดเขานะครับท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่ามีคนเนี่ยนะครับบรรดากลุ่มชนเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้มาอย่างพวกท่านเนี่ยนะครับว่าฟาอามารูและกุมบีมายัมบะกีลิดดอยพวกท่านทั้งหลายจงสั่งใช้กันให้แสดงออกถึงความเหมาะสมในการต้อนรับแขกมากที่สุดฟากบิลูจงต้อนรับเขาฟาอิลลัมยาฟาลูและถ้าหากว่าพวกเขาทั้งหลายไม่ทำกันเนี่ยนะครับฟาคูดูมินฮุมฮักกัดดอยฟ์อัลลาดียัมบะกีละฮุมดังนั้นเขาก็จะต้องได้รับสิทธิที่แขกนั้นจะต้องได้รับหมายความว่าอาจจะเป็นการลงโทษที่มาจากอัลเลาะห์ก็ได้ถ้ามีแขกกลุ่มนึงมาแล้วไม่ได้รับการเอาใจใส่ไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับเป็นนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฝากเอาไว้นะครับและในสำนวนหะดีษบทนี้นะครับเหมือนจะบอกด้วยว่าการต้อนรับแขกเป็นวาญิบไปเลยนะครับโดยเฉพาะแขกที่เดินทางมาไกลและไม่มีใครดูแลนะครับพี่น้องครับจริงๆแล้วเรื่องของการต้อนรับแขกเนี่ยนะครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ควรจะมีผมมีโอกาสได้ไปเยือนนะครับแล้วเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์นะครับขออนุญาตเวทีตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องของการเดินทางไปเอาอิสลามไปมอบให้กับพี่น้องแดนไกลนะครับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะครับก็นับว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมด้วยแต่ประเด็นที่จะเล่าให้ฟังนะครับผมมีโอกาสได้เดินทางไปในหมู่บ้านกะเหรี่ยงไม่มีใครรู้จักผมแน่นอนครับเพราะเขาไม่ได้ดูไว้ channel กันนะครับไม่มีทีวีไม่มีอะไรนะครับไม่มีไฟฟ้าด้วยซ้ำนะครับแต่ประเด็นคือไม่มีใครรู้จักนะครับแต่ละบ้านเนี่ยพร้อมจะต้อนรับผมครับแต่ละบ้านเนี่ยพร้อมจะต้อนรับนะครับผมไปที่โรงเรียนก็ไม่มีใครรู้จักเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราเดินทางต้องการจะมาเยี่ยมในหมู่บ้านแล้วก็ว่าจะพักที่นี่สักคืนหนึ่งพี่น้องเชื่อไหมครับเขาบอกเด็กๆไปกวาดเลยไปกวาดห้องเลยแล้วเดี๋ยวจะเตรียมทำอาหารเลี้ยงด้วยเราแทบจะไม่ได้ยื่นมือหรือว่าปากในการที่จะไปขอเขาเลยนะครับแต่ประเด็นคือผมกำลังจะบอกว่านี่คือมารยาทที่มันสอดคล้องกับธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยนะครับจะมีความปิติยินดีเมื่อมีแขกมาเยือนแต่เราเนี่ยบางทีเราอยู่ในสังคมเมืองเกินไปอะครับพอมีแขกมาปุ๊บเราจะมองด้วยสายตาที่แบบว่าโจรหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าบางทีมันก็ต้องระวังนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือนี่ครับธรรมชาติครับธรรมชาติของผู้คนเนี่ยเขาต้อนรับครับจะเป็นคนรู้จักไม่รู้จักถ้าผมไปเป็นโจรล่ะจะไปปล้นไปขโมยหรือก็คงโดนขโมยไปแล้วนะครับแต่เขาต้อนรับเพราะนี่คือธรรมชาตินะครับดังนั้นคำสอนของอิสลามเนี่ยมันไม่ขัดกับธรรมชาติแถมส่งเสริมให้อยู่กับธรรมชาติด้วยซ้ำเรื่องของการต้อนรับแขกนะครับเอาใจใส่ต่อแขกนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเนี่ยเหมือนกับเป็นวาญิบไปเลยเหมือนกับเป็นสิ่งที่จำเป็นไปเลยนะครับที่เรานั้นจะปฏิเสธแขกเนี่ยไม่ได้นะครับดังนั้นก็เป็นส่วนที่มีความเสียหายจะเกิดขึ้นกับบรรดากลุ่มชนนะครับที่เขานั้นไม่ให้การต้อนรับกับบรรดาแขกผู้มาเยือนนะครับในส่วนต่อมานะครับอันนี้พูดถึงผู้ที่ไปเยือนบ้างในมุมของผู้ที่ไปเยือนบ้างมีขอบเขตแค่ไหนเราอยากจะไปเยี่ยมใครอยากจะไปเยือนใครนะครับเราอยู่สักปีนึงดีไหมหรือเอาสัก2ปี3ปีบางคนก็อยู่แบบว่าไม่เกรงใจกันเลยนะครับมาดูกันครับว่าเรื่องราวตรงนี้อิสลามเนี่ยได้พูดถึงไว้ว่ายังไงบ้างนะครับจากอบูชุรอยนะครับได้กล่าวว่าก็อัลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลได้กล่าวไว้นะครับว่ามันกานะยูมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟัลยุกริมดอยฟะฮูจาอิซาตะฮูท่านนบีได้บอกว่าใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์จงให้เกียรติกับแขกของเขานะครับและให้เกียรติกับบุคคลที่
เขาเรียกนะครับต้อนรับด้วยคือไม่ใช่บอกว่าอ๋อนี่อิสลามบอกให้เกียรติแขกงั้นคุณต้องดูแลผมเวลาผมไปเยี่ยมเนี่ยแล้วเราก็ไม่เกรงใจเลยไปเปิดตู้เย็นหยิบอาหารเขาอยู่ๆก็ไปเอาไข่มาทอดอยู่ๆก็ไปทำอะไรให้มันเลอะเทอะไปหมดเลยนะครับแล้วยิ่งใครที่มีเด็กแล้วก็ไปเยี่ยมคนอื่นเนี่ยนะครับเอาอันนี้ต้องระมัดระวังให้มากเลยนะครับว่าจริงๆแล้วอิสลามนั้นสอนให้เกียรติกับผู้ที่เขาเป็นเจ้าถิ่นด้วยไปเยือนเขาก็ต้องดูแลกันด้วยนะครับไม่ใช่ละทิ้งกันเลยนะครับว่ามาญาอิซะตุฮูยารอซูลุลลอฮ์ก็มีคนถามว่าญาอิซะคืออะไรเยอมุฮูวะไลลาตุก็คือวันและคืนของเขาก็คือจะต้องมีการกำหนดเรื่องวันและคืนให้กับแขกด้วยไม่ใช่ว่ามาก็เต็มที่เลยนะอยู่กันเหมือนบ้านตัวเองเลยนะแล้วก็ฉันไปแล้วฉันไม่อยู่แล้วแกก็อยู่ไปเลยแบบนั้นนะครับก็จะเก่งว่าเกินไปนะครับแล้วนะครับสิ่งสำคัญนะครับท่านนบีได้บอกว่าดียาฟะตุซาลาซะตุอัยยามนบีกำหนดเรื่องของการเยี่ยมเยียนเอาไว้เนี่ยด้วยความสมเนี่ย3วันซาลาซะตุอัยยามพยายามอย่าให้มันหนักไปกว่านี้ฟะมากานะวะรออะซาลิกะฟะฮุวะศอดะกะท่านนบีบอกว่าสิ่งที่เป็นวาญิบเนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยต้องให้แขกเขาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับส่วนต่อมาท่านนบีบอกว่าวัดดิยาฟัสซาลาซะตุอัยยามแล้วการที่จะมาเยี่ยมเยียนที่อาจจะเพิ่มมากกว่าวันหนึ่งและคืนหนึ่งเนี่ยที่เป็นวาญิบเนี่ยนะก็3วันละกันพยายามอย่าให้เกินฟามากานะวะรออะซาลิกะฟะฮุวะศอดะกะตุนอะลัยฮ์แต่ถ้าหากว่ามันเกิน3วันไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นศอดะกะฮ์แล้วความหมายของท่านนบีนะครับอุลามะได้มาอธิบายเพิ่มเติมนะครับเชคมุนัจญิดเองเนี่ยได้บอกเพิ่มเติมนะครับว่ามาดูหะดีษก่อนยังไม่จบนะครับวะลายะฮิลุลิรอญุลิลมุสลิมยูกีมออินดาคีฮัตตายุซิมาท่านนบีบอกว่าและไม่เป็นที่ฮาลาลสำหรับชายมุสลิมคนหนึ่งที่จะไปอยู่ที่บ้านพี่น้องของเขาเนี่ยนะครับจนทำให้เขาเนี่ยรู้สึกรำคาญรู้สึกเดือดร้อนรู้สึกไม่พอใจนะครับถือว่าเป็นข้อห้ามเช่นเดียวกันคือนบีเนี่ยนะครับพูดถึงคนที่ไปเยี่ยมเขาด้วยแล้วก็พูดถึงคนที่จะให้การต้อนรับด้วยคนให้การต้อนรับเนี่ยอย่างน้อยๆวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยต้องให้เขาให้ได้แต่ถ้าหากว่าจะให้ดีหน่อย3วันหรือถ้าอยากจะเพิ่มมากกว่านั้นที่จะเป็นซอดาเกาะห์เพิ่มอีกเนี่ยนะครับ4วัน5วันหรือมากกว่านั้นเนี่ยก็ได้แต่คนที่จะไปเยี่ยมเขาเนี่ยต้องดูด้วยลายะฮิลุลิรอญุลินอันยูกีมาอินดาคีฮิฮัตตายุซิมาอย่าให้คนคนหนึ่งไปอยู่กับพี่น้องของเขาเนี่ยนะครับจนกระทั่งทำให้เขาเนี่ยต้องเดือดร้อนซอฮาบะห์ถามอีกยารอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลของอัลลอฮ์วะไกฟะยุซิมาแล้วเขาไปทำยังไงเลยให้เดือดร้อนท่านนบียูกีมออินดะฮูวะลาชัยอะละฮูยุกรีบิฮิยุกรีฮิบิฮิท่านนบีบอกว่าก็เขาอยู่จนกระทั่งเขาไม่มีอะไรเลี้ยงอ่ะคืออยู่ไปเรื่อยๆอยู่กินไปอยู่กินไปจนกระทั่งเขาไม่มีอะไรเลี้ยงนบีบอกแบบนี้แหละเขาเดือดร้อนแล้วแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแล้วถือว่าไม่ฮาลาลแล้วลาอย่าให้หลุดไปว่าไม่ฮาลาลนบีบอกอย่างนี้เนี่ยจะบาปแล้วนะครับถ้าไปอยู่กินกับเขาแบบนี้เนี่ยจะบาปแล้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเวลาเราจะไปเยี่ยมใครไปเยือนใครด้วยนะครับเชคอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าฟาอินนาลิดด้วยฟิฮักกอนอาลามานาซาลาบิวะฮุวะซาลาซะตุมารอติบจริงๆแล้วนะครับสิทธิที่แขกจะได้รับเนี่ยนะครับมันมีอยู่3ประการด้วยกันที่จะต้องทำความเข้าใจเอาใจใส่นะครับ3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกก็คือวาญิบเลยวาญิบก็คือจะต้องมอบให้กับแขกคือการที่เขานั้นมาเยี่ยมเราเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับต้องมอบให้กับแขกวะตามามุมุสตะฮับและถ้าหากว่าจะอยู่ครบ3วันเนี่ยก็จะเป็นการดีส่งเสริมให้กระทำนะครับแต่ถ้าหากว่ามันจะมากกว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นซอดาเกาะห์เป็นสิ่งที่ทำแล้วก็จะนับเป็นผลบุญที่เป็นซอดาเกาะห์ไปตามสำนวนหะดีษของท่านนบีนะครับดังนั้นครับสิ่งที่เป็นวาญิบวันหนึ่งคืนหนึ่งสิ่งที่ส่งเสริม3วันนะครับแล้วถ้ามากกว่านั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นซอดาเกาะห์แต่ถ้าจะส่งผลถึงขั้นที่ ทำให้ครอบครัวของผู้ต้อนรับต้องเดือดร้อนเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้แล้วถือว่าเป็นบาปแล้วนะครับแทนที่จะได้บุญทั้งผู้ที่ไปเยือนเนี่ยขอดุอาให้ก็จะได้ผลบุญด้วยนะครับกับจะกลายเป็นการสร้างความเดือดร้อนนะครับแล้วก็จะเป็นบาปในการเยี่ยมเยียนซะอีกนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับในส่วนต่อมานะครับส่วนต่อมาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คือการนั่งพูดคุยกับแขกไม่ใช่พอแขกมาเยือนแล้วปล่อยให้แขกอยู่คนเดียวแล้วเราก็ไม่ไปหาไม่ไปถามไม่ไปคุยแล้วก็ปล่อยให้แขกก็อยู่อย่างนั้นนะครับไม่ได้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ครับได้ทำเป็นแบบอย่างเอาไว้นะครับแล้วก็ได้แนะนำกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าถ้ามีแขกมาแล้วนะครับท่านซอฮาบะห์เนี่ยได้เป็นผู้รายงานนะครับที่เป็นผู้รับใช้ท่านนบีเช่นกันเนี่ยนะซะลาบีนาดอยฟุนบะดาวียุน
มีชายชาวอาหรับชนบทคนหนึ่งเนี่ยได้มาเป็นแขกของท่านนบีนะครับได้มายังพวกเราฟะจะละซาบีรอซูลุลลอฮ์ท่านนบีก็นั่งกับเขาอามามะบุยูดีหน้าบ้านนั่งคุยกับพวกเขาหน้าบ้านเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายแต่ประการใดฟะจะละยัสอะลูอานินนาสกัยฟะรอฮิมะฮุมบิลอิสลามแล้วก็คุยกันนะครับเรื่องทั่วๆไปว่าอิสลามนั้นให้ความเมตตากับพวกเขาอย่างไงวะกัยฟะฮะดะบะฮุมฟิศอลาการละหมาดเป็นยังไงคือหาเรื่องไปคุยอะครับว่าง่ายๆคนที่จะเป็นผู้ต้อนรับแขกบางทีก็ต้องทำกันบ้านนะครับโดยเฉพาะคนที่พูดไม่เก่งต้องทำกันบ้านนะทำไมล่ะพอแขกไม่ถึงปุ๊บเอาน้ำไปตั้งเอาดื่มน้ำแล้วก็นั่งเงียบเงียบอย่างนี้แขกมีความสุขไหมครับแขกอึดอัดนะครับแขกอึดอัดมากแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรดังนั้นเราต้องเป็นคนที่จะเปิดประเด็นในการพูดคุยต้อนรับแขกนะครับหรือถ้าเราไปเยือนและเห็นว่าแขกเขาพูดไม่เก่งเราก็ต้องเป็นคนเปิดประเด็นทำไมล่ะจะได้ให้บรรยากาศมันไม่ตึงเครียดให้บรรยากาศมันสบายๆเนี่ยนบีก็ทำแบบนี้นะครับนบีก็เริ่มที่จะพูดคุยสนทนานะครับแขกเขาก็เริ่มที่จะซักถามแล้วนบีก็ไม่เบื่อที่จะตอบถามว่าอิสลามเป็นยังไงเขาละหมาดกันยังไงเพราะว่าแขกเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่มุสลิมด้วยนะครับดังนั้นนะครับก็ถามแล้วก็พูดคุยกันนะครับแล้วท่านนบีเนี่ยนะครับท่านซาบานบอกว่าไงครับท่านซาบานบอกว่าฟะมาซาลายุคบิรุฮูมินซาลิกะบิลลซียัสรฮูฮัตตารออัยตุวะจะฮะรอซูลิลลาฮินัดรอนท่านซาบานสังเกตเวลาคุยแล้วเนี่ยประโยชน์ของบรรดาซอฮาบะห์ที่คอยปฏิบัติคอยรับใช้คอยใกล้ชิดนบีเนี่ยจะมีหะดีษที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวแบบนี้มานำเสนอกับพวกเราเสมอนะครับท่านซาบานท่านอานัสท่านหญิงไอชะที่เป็นคนใกล้ชิดนบีนะครับท่านซาบานบอกว่าท่านนบีก็เล่าให้ฟังว่าอิสลามสอนให้มีความเมตตากับผู้คนยังไงอิสลามเขาสอนเรื่องละหมาดยังไงนบีก็ตอบเขาถามนบีก็ตอบนะครับตอบไปตอบมาท่านซาบานบอกว่าท่านซาบานก็เห็นนบีตอบเนี่ยนะยัสรอฮูท่านนบียัสรุฮูทำให้เขามีความสุขตอบให้เขามีความสุขก็แสดงว่าเรื่องของการคัดสรรคำพูดเนี่ยแสดงว่าต้องเตรียมตั้งแต่ก่อนจะมีแขกแล้วนะครับเรื่องคำพูดดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยท่านซาบานบอกว่าไงครับฮัตตารออัยตุวะจะฮะรอซูลินลาฮินัดรอเห็นท่านเห็นใบหน้าของท่านรอซูลเนี่ยนะมันเบิกบานเห็นใบหน้าของท่านรอซูลมีความสุขแสดงว่าเราเนี่ยนะครับต้องมีความสุขเมื่อแขกจะไปเยือนนะครับฮัตตาอิดัมฟาตฮันนะฮาจนกระทั่งไปถึงตอนถึงอาหารมื้อกลางวันครับคุยอาจจะเริ่มตั้งแต่เช้าก็คุยกันไปนะครับจนกระทั่งมื้ออาหารกลางวันวะฮานะอักุตตออามแล้วก็ได้เวลาทานข้าวแล้วดาอานีถ้าเราซุนไม่กินคนเดียวด้วยถ้าเราซุนเรียกคนอื่นเนี่ยมานั่งกินร่วมกับแขกด้วยนะครับดาอานีฟะอาชารออิลัยยะมุสตะคิฟฟันลายะลูอันนี้ที่บ้านตาอิชะฟะอัคบิรฮาอันนารอซูลอันนารีรอซูลินละซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยฟันนะครับหลังจากนั้นนะครับเรียกไปเนี่ยเพื่อที่จะให้ไปแจ้งข่าวกับท่านหญิงไอชะว่าตอนนี้ท่านนบีมีแขกหมายความว่าเราจะมีภารกิจอะไรกับที่บ้านนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูแลเด็กๆกันด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะต้องละทิ้งธุระบางประการเพื่อต้อนรับแขกด้วยบางครั้งอาจจะต้องละทิ้งธุระบางประการเพื่อต้อนรับแขกด้วยนบีทำแบบนี้ครับดังนั้นครับใครที่มีธุระใครที่มีภารกิจอะไรนะครับบางครั้งนี่อาจจะต้องเลื่อนแล้วก็แจ้งเพื่อต้อนรับแขกเพราะแขกไม่ได้มาทุกวันแขกไม่ได้มาทุกวันครับและโอกาสในการต้อนรับแขกเนี่ยเราก็ไม่ได้มีกันบ่อยด้วยดังนั้นครับเมื่อมีโอกาสแล้วเนี่ยพี่น้องอย่าให้แขกมาในสภาพที่เรานั้นยังไม่ได้มีการต้อนรับอะไรเลยนะครับไม่งั้นเราจะเกิดความเสียหายอย่างมากนะครับเพราะว่าเรื่องของหลักศรัทธานั้นอย่างที่บอกนะครับว่ามันมีความผูกพันแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะครับดังนั้นท่านนบีก็เลยได้ให้ไปแจ้งข่าวนะครับกับท่านหญิงไอชาว่านบีมีธุระที่จะต้องไปหาท่านหญิงไอชาแต่ตอนนี้มีแขกนะฝากแจ้งข่าวกับท่านหญิงไอชาด้วยก็แล้วนางก็กล่าวว่าวัลลดีบะอัสกะบิลฮุดาฉันขอสาบานต่อผู้ที่ส่งท่านมาด้วยทางนำวะดีนินฮักและศาสนาแห่งสัจธรรมมาอัสบะฮะฟีบัยตินาชัยอุนยะกุลอะฮะดุนมินันนาสไม่มีอะไรเหลือให้กินเลยคือท่านนบีไปแจ้งข่าวถึงไอชะนี่ก็คือเดี๋ยวเตรียมอาหารหน่อยนะธุระอะไรที่เราจะต้องค้างกันเอาไว้เนี่ยก็ว่ากันนะฟารัดดะนีอีลานิซาอิฮิกุลละฮุนนะยะตะดิรนาบิมะตะซัรบิฮิอาอิชะฮัตตะรออัยตุลาวนะรอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกัสับท่านนบีได้ข่าวว่าบ้านท่านไอชะไม่มีแล้วก็บรรดาคนอื่นๆนี่ก็ไม่มีอาหารด้วยนบีน่าซิดแล้วครับนบีเริ่มรู้สึกผิดมากเลย
คือแค่ไม่เลี้ยงอาหารแขกเราอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวว่ากันนะครับแต่ท่านนบีไม่ได้นะครับนบีกังวลจนกระทั่งใบหน้าของท่านนบีเนี่ยเริ่มแบบว่าไม่พอใจแล้วนบีเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วนะครับวะกานะบะดะวียุอากิลาแล้วชาวอาหรับชนบทคนนี้นะครับเขาก็รู้ครับเขาก็เริ่มรู้แล้วจากสีหน้าของท่านนบีแล้วก็บทสนทนาที่มันเกิดขึ้นนะครับเริ่มคิดแล้วว่ายังไงดีฟะมาซาละบะดะวียุอาริดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัตตากอลาอินนาอะห์ลุลบาดิยะمعانون في زماننا لسنا كأهل الحضر إنما يخفي أحدنا قبضة من التمر يشرب عليها شربة من اللبن เขาก็บอกนะครับบอกว่านบีไม่ต้องอะไรเยอะเลยเราเนี่ยก็เป็นชาวชนบทที่ไม่มีอะไรที่จะต้องมารบกวนท่านอยู่แล้วเนี่ยนะแค่อินทผลัมเม็ดนึงหรือว่าน้ำนมสักแก้วนึงมาให้เราได้ดื่มเนี่ยก็เพียงพอแล้วคือท่านนบีต้องการจะเลี้ยงไงมีต้องการจะให้มันแบบว่าพิเศษหน่อยเพราะว่ามีแขกมานะครับฟาดาลิกะคอสบุฟามารอนอินดาดาลิกะอานัสลานาก่อนที่จะบัลลัดกุนนานุซัมมีฮาซามาระหลังจากนั้นท่านนบีก็สั่งนะครับให้มีการไปเตรียมนมมาคืออย่างน้อยๆนะครับและนี่แหละเป็นที่ไปที่มาว่าทำไมเวลางานแต่งเนี่ยต้องมีอินทผลัมกับนมทำไมครับเพราะนบีมักจะเอาไว้ใช้เลี้ยงแขกหลักๆเลยนะครับจริงๆไม่ได้เป็นซุนนะห์เรื่องการงานแต่งงานนะเราเข้าใจผิดกันไปเยอะเลยนะครับเข้าใจว่าโอ้งานแต่งงานเนี่ยนะนมกับอินทผลัมเนี่ยซุนนะห์นบีนะขาดไม่ได้นะไม่ใช่นะครับพี่น้องจะเป็นน้ำอัดลมหรือว่าจะเป็นลูกอมอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีแบบอย่างในเรื่องของอินทผลัมกับนมนะครับแต่ท่านนบีเนี่ยมักจะเลี้ยงแขกเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ท่านนบีอาจจะไม่ทันได้เตรียมเรื่องของอาหารอะไรที่มันจะอาจจะมีความพิเศษนะครับก็เป็นตัวอย่างให้เห็นเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่ท่านนบีไม่พร้อมจะต้อนรับแขกนบีไม่ทิ้งนบีไม่ทิ้งพยายามแล้วพยายามขั้นไหนล่ะออกไปถามคนนู้นซิมีไหมถามคนนี้ซิมีไหมอย่าให้แขกต้องเดือดร้อนจนกระทั่งแขกเนี่ยรู้เลยว่านบีเนี่ยเป็นกังวลมากนบีไม่ปล่อยเลยนะครับนบีเอาใจใส่อย่างมากนะครับนี่แหละครับเป็นส่วนที่มีความสวยงามอย่างมากนะครับแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้สอนให้แขกนะครับแล้วก็สอนกับท่านหญิงไอชาและทุกคนเลยนะครับว่าเราเนี่ยต้องเอาใจใส่นะต้องให้ความสำคัญนะและห้ามกินก่อนแขกห้ามกินก่อนแขกให้แขกกินก่อนแล้วเราค่อยกินให้แขกได้กินได้ดื่มได้อิ่มแล้วเราค่อยกินแต่นั่งร่วมไปกับเขาหรือถ้าหากว่าเขาบอกกินด้วยกันก็ว่ากันไปแต่สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องแขกเชิญก่อนเชิญแขกก่อนนะครับอันนี้เป็นมารยาทที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ทำความสวยงามตรงนี้เอาไว้เป็นแบบอย่างด้วยนะครับแล้วสำนวนหนึ่งในดุอานะครับที่ควรที่จะมอบให้กับแขกนะครับอัลลอฮุมมะบาริกลิอะห์ลิฮาฟีฮานะครับอัลลอฮุมมะบาริกลิอะห์ลิฮิสำหรับผู้ชายอัลลอฮุมมะบาริกลิอะห์ลิฮิฟีแปลว่าขออัลเลาะห์ได้ทรงโปรดประทานความเจริญให้กับครอบครัวของผู้ที่ให้การต้อนรับด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความสวยงามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้แสดงออกนะครับแล้วก็ได้สอนกับท่านหญิงไอชาเองแล้วก็บุคคลใกล้ชิดเองด้วยนะครับในส่วนต่อมานะครับถ้าหากว่าไม่สะดวกล่ะถ้าหากว่าเราไม่สะดวกในการต้อนรับแขกล่ะทำยังไงดีไม่สะดวกนี่คือไม่สะดวกอย่างมากหรืออาจจะมีสิ่งที่มีความจำเป็นนะครับที่มันพิเศษจริงๆนะครับจากท่านอบูฮุเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าอันนะรอญุลันอัตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งได้มาหาท่านนบีนะครับฟะกอละอินนีมัจฮูดฉันนั้นประสบความยากลำบากนะครับเขาได้กล่าวกับท่านนบีแบบนั้นท่านนบีได้กล่าวแบบนั้นฟะอัรซะละอิลาบะดินิซาอิฮิฟะกอลัตวัลลดีบะซะกะบิลฮักมาอินดีอิลลามาท่านนบีก็เลยไปหาบรรดาภรรยาของท่านนบีนะครับว่ามีใครพอจะมีอาหารเลี้ยงกับแขกบ้างนะครับปรากฏว่าบรรดาเหล่าสตรีทั้งหลายนะครับก็บอกว่าฉันขอสาบานต่อผู้ที่ส่งท่านมาด้วยสิ่งที่เป็นศีลธรรมอันนี้เป็นสำนวนของบรรดาภรรยานบีนะครับวัลลดีบะซะกะบิลฮักวัลลดีบะซะกะบิลฮุดาผู้ที่ส่งท่านมาด้วยกับสัจธรรมด้วยกับทางนำเนี่ยนะครับมาอินดีอิลลามาไม่มีอะไรเลยยกเว้นน้ำฉันไม่มีอะไรเลยที่จะเลี้ยงแขกยกเว้นแค่น้ำอย่างเดียวซุมมาอัรซะละอิลาอุครอนบีก็ได้ส่งไปหาคนอื่นฟะกอละมิสลาดาลิกมันมีช่วงบางช่วงนะครับที่บางทีแล้วนะครับครอบครัวของท่านนบีก็ประสบกับความยากจนเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครอบครัวเนี่ยมีบางจังหวะเนี่ยมันก็จะต้องประสบกับเรื่องของความยากจนบ้างมีแค่น้ำกินพี่น้องคิดดูสิครับมีแค่น้ำกินน่ะจนแค่ไหนล่ะเนี่ยนบีไปหาใครก็บอกว่ามีแค่น้ำมีแค่น้ำอย่างเดียวเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอไปถามจนหมดแล้วบรรดาภรรยานบีถามจนหมดแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะมีอะไรเลี้ยงเลยซุบฮานัลลอฮ์ลาวัลลดีบาซะกะบิลฮักมาอินดีอิลามาสำนวนนี้ทุกคนเลยนะครับ
ล่าฉันไม่มีอะไรเลยขอสาบานต่อผู้ที่ส่งท่านมาด้วยกับสัจธรรมด้วยกับความจริงเนี่ยฉันไม่มีอะไรนอกจากมีน้ำแค่นั้นเองท่านรอซูลรู้สึกหนักใจเมื่อไม่สามารถต้อนรับแขกได้นะครับท่านนบีก็เลยได้ประกาศกับซอฮาบะห์มันยูดีฟฮาดาอัลไลละตะรอฮิมะฮุลลอฮ์ใครที่ต้อนรับแขกคนนี้ได้บ้างสักคืนนึงขออัลเลาะห์ได้ทรงเมตตาเขานบีได้ขอดุอาให้กับคนที่ต้องการนะครับฟะกอละรอจุลุนมินัลอันซอรแล้วก็มีชายชาวอันซอรคนหนึ่งบอกอ่านะอ่านะฉันเองนบีฉันจะดูแลแล้วก็ต้อนรับเขาเองฟันตอละกอบิฮีอิลัมรออติหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยกลับไปหาภรรยาเขาที่บ้านนะครับแล้วก็บอกกับภรรยาว่าอักรีมีด้อยฟะรอซูลินนะเธอต้อนรับแขกของท่านรอซูลให้ดีเลยนะเตรียมอาหารอย่างดีเลยนะไม่ได้ถามก่อนครับคือไปรับปากท่านนบีแล้วแล้วก็กลับมาบ้านไม่ทันได้ถามก่อนแล้วก็มาบอกกับภรรยาแบบนี้นะครับภรรยาก็บอกว่าไงครับมาอินดีอิลลากูตุซิบยานีฉันไม่มีอะไรเลยบังฉันไม่มีอะไรเลยอันนี้ภาษาเข้าใจง่ายๆนะครับบังฉันไม่มีอะไรเลยมาอินดีอิลลากูตุซิบยานียกเว้นอาหารที่จะเตรียมให้ลูกเนี่ยไม่มีอะไรเลยเตรียมอาหารไว้ให้ลูกแค่นั้นเองฟะกอละไฮยีตออามักเตรียมอาหารเลยนะวาสบะฮีซิรอจิแล้วก็เตรียมที่นอนเลยนะวานูมีซิบยานะแล้วก็เอาลูกนอนเดี๋ยวนี้เอาลูกไปนอนเลยเอาลูกกล่องให้หลับไปเลยนะครับคือต้องการที่จะให้อาหารที่จะเตรียมให้ลูกเนี่ยทำไงครับให้แขกอิซาอารอดูอาชาแล้วถ้าหาว่าเขาอยากจะกินอาหารเนี่ยนะก็แบบว่ากล่อมๆไปนะครับฟาอิดาดะคอลาดอยฟูนาฟาอัดฟิลซิรอชถ้าหากแขกมาแล้วเนี่ยดับไฟพี่น้องน่าจะเคยได้ยินเหตุการณ์นี้นะครับแขกมาแล้วเนี่ยดับไฟให้เกลี้ยงเลยดับไฟดับตะเกียงให้หมดเลยวาอาริฮิอานะนะกุลวาอาริฮิอันนานะกุลและทำให้เขาเห็นว่าเรากำลังกินอยู่สำนวนตามนี้เลยครับเหมือนที่พี่น้องได้เคยได้ยินเรื่องเล่าที่ว่านี้เลยนะครับดับไฟหรือว่าทำไฟให้มันสลัวแล้วก็เอาจานมาตั้งนะของเรานะแล้วก็ของเธอนะตั้งเอาไว้เนี่ยแล้วก็ทำท่ากินฟะอิดาอะฮวาลิยะกุลนะครับถ้าเพื่อที่จะให้เขานั้นได้กินเราก็เติมอาหารให้เขากินนะครับฟะกูมีอิลาซิรอดหลังจากที่กินเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ค่อยว่ากันหมายถึงว่าพอแขกกินเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ค่อยว่ากันนะครับฟะฮัยยะอัตตออามะฮาหลังจากนั้นนางก็เริ่มเตรียมอาหารฟาสบะฮัสซิรอจะฮาแล้วก็เตรียมเรื่องของตะเกียงนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเอาลูกเข้านอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะทำตามนี้นะครับพอทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แขกก็มากินแล้วพอกินเสร็จแขกก็เห็นว่าเออเขาทั้งสองก็กินข้าวไปพร้อมกันนะครับก็มีความสุขนะครับกินไปยิ้มไปนะครับฟาบาตาตอวิยันหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทั้งสองเนี่ยนะครับก็อยู่ในสภาพที่เขาเนี่ยไม่ได้กินอาหารค่ำพร้อมกับแขกเลยเพราะว่าอาหารมีแค่จานเดียวแล้วก็มอบให้กับแขกด้วยนะครับฟาลัมมาอัสบะฮากอดาอิลารอซูลิลลาห์พอยามเช้านะครับแขกคนนี้ก็เลยกลับไปหาท่านรอซูลนะครับไปหาท่านรอซูลดะฮากอลดะฮิกัลลอฮุลัยลาแล้วก็ท่านยังไงครับฟะกอละเขาก็ได้กล่าวเอาไว้เนี่ยเขาก็ได้กล่าวนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาเนี่ยได้มีความสุขในค่ำคืนที่ผ่านมามากๆเลยทำให้เขาได้มีความสุขอย่างมากเลยนะครับเอาอาจจะแบบมินฟิอาลิกุมาหรือว่าอัลลอฮฺนั้นได้แปลกใจกับการกระทำของคนที่ต้อนรับแขกทั้งสองอย่างมากเลยนะครับฟะอันซะลัลลอฮฺอัลลอฮฺได้ประทานอายะห์กุรอานในเหตุการณ์นี้เลยนะครับในเหตุการณ์ที่คนสองคนสามีภรรยาชาวอันซอรคนหนึ่งที่ให้การต้อนรับแขกในขณะที่ตัวเองนั้นมีอาหารเพียงแค่จานเดียวแล้วก็ให้การต้อนรับแขกเป็นอย่างดีวายุซีรูนอาลาอันฟุซีมวะลากานบีฮิมคอซอสถึงแม้ว่ามันจะส่งผลกับการดำเนินชีวิตของเขาในการต้อนรับแขกมันจะส่งผลความยากลำบากเพียงแค่ไหนก็ตามว่าไมยูกอชูฮานัฟซีฮีฟาอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนดังนั้นใครก็ตามที่สามารถละทิ้งความตระหนี่ได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขานั้นได้ประสบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนอัลลอฮ์ประทานอายะห์กุรอานมาเนื่องจากคนต้อนรับแขกสองคนที่เขาไม่มีอาหารแม้กระทั่งที่จะให้ตัวเองกินแต่ยอมที่จะเสียสละให้กับแขกได้นะครับอัลลอฮ์ประทานมาขนาดนี้เลยนะครับดังนั้นครับท่านนบีก็เลยบอกว่าดะฮากัลลอฮุลัยลาอัลลอฮ์นั้นทรงปิติยินดีในค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นอย่างมากเอาอาจาบะมินฟิอาลิหรือพระองค์นั้นทรงปิติยินดีดีใจอย่างมากกับการกระทำของคุณทั้งสองนะครับท่านนบีได้พูดกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับที่ได้ให้การต้อนรับกับแขกเป็นอย่างดีแบบนี้นะครับนี่เห็นให้เห็นเลยนะครับว่านี่เป็นแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาบุคคลใกล้ชิดนบีนี่แหละครับคนตามซุนนะห์นบี
ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีกินแต่เขาก็ยอมที่จะเสียสละให้กับบุคคลอื่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวน่าจะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับที่นำมาฝากกันท่านพี่น้องนะครับว่าเราเองนั้นมีโอกาสต้อนรับแขกเมื่อไหร่อย่าปล่อยให้แขกเนี่ยนะครับผ่านบ้านเราไปบ้านอื่นอย่าปล่อยให้แขกเขามีความรู้สึกว่าบ้านนั้นต้อนรับดีกว่าบ้านนี้ซะอีกจงทำให้บ้านของเราเนี่ยต้อนรับแขกได้ดีที่สุดแล้วใครได้ต้อนรับแขกที่ดีเราอาจจะได้รับความปิติยินดีจากอัลเลาะห์ก็ได้เนี่ยเหมือนกับสำนวนฮะดีษที่ท่านนบีได้หยิบยกมาให้พวกเราได้เห็นภาพตรงนี้นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยินดีดอฮิกะแปลว่าขำนะครับคำว่าดอฮิกะในภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าหัวเราะนะครับท่านนบีบอกว่าดอฮิกะอัลลอฮุไลละอัลลอฮฺได้ทรงปิติยินดีหัวเราะแสดงความยินดีมากเลยกับเหตุการณ์ดังกล่าวเอาอัจบะฟิอะลัคุมาหรือแปลกประหลาดดีใจอย่างมากกับการกระทำของท่านทั้งสองดังนั้นครับวันนี้ใครที่มีแขกต้อนรับอยู่ที่บ้านหรือใครที่มีโอกาสได้ทำการต้อนรับแขกนะครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าเราน่าจะมีมุมมองใหม่ๆในการต้อนรับแขกเป็นอย่างดีนะครับที่ผมบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่ชาวอาหรับเขายังคงนิยมกันอยู่นะครับบ้านจะเก่าบ้านจะโทรมแค่ไหนเนี่ยนะครับเขาจะมีบอกไว้สำหรับให้แขกนั่งเขาจะมีห้องหนึ่งที่สวยที่สุดเนี่ยไว้สำหรับต้อนรับแขกถึงบ้านจะเล็กบ้านจะแคบเนี่ยแต่จะมีมุมหนึ่งโซนหนึ่งที่เขาเตรียมเอาไว้เป็นอย่างดีเพื่อให้แขกไปอยู่แล้วสบายใจเพราะเขาหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นแนวทางที่ท่านนบีนั้นได้ฝากเอาไว้ด้วยนะครับดังนั้นพวกเราเองนะครับก็ลองดูว่าเราทำยังไงได้บ้างกับการต้อนรับแขกอาจจะไม่ต้องถึงขั้นที่จะต้องมีอะไรที่มันมูลค่าสูงมีราคาแพงนะครับแต่เพียงแค่เรานั้นให้การต้อนรับเขาอย่างดีอย่างที่ท่านนบีทำเนี่ยไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเอานมอินทผลัมเป็นอย่างน้อยนะครับบ้านเราอาจจะหาอินทผลัมยากหน่อยก็เอาเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับที่จะทำให้แขกเนี่ยมีความรู้สึกว่ามาแล้วเขารู้สึกสบายใจมาแล้วเขารู้สึกไม่อึดอัดนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราได้ส่งเสริมกันนะครับเดี๋ยวยังมีต่อในครั้งหน้านะครับอีกประมาณ5-6 หัวข้อด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการต้อนรับแขกนะครับเราก็จะได้มาเรียนรู้กันว่ามีแนวทางอะไรอีกนะครับฝากกับพี่น้องนะครับใครที่ไม่ติดภารกิจอะไรนะครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเป็นงานระดมทุนนะครับเพื่อช่วยเหลือทางด้านการศึกษากับมุสลิมปากายอมุสลิมปากายอก็คือมุสลิมชาวกะเหรี่ยงนะครับที่ทางโครงการมีบังมานัฟเนี่ยนะครับเป็นประธานโครงการอยู่นะครับโครงการของเราชื่อกองทุนบ้านสันตินะครับแล้วก็จะไปให้อิสลามเนี่ยนะครับกับบรรดาชาวขาวชาวกะเหรี่ยงซึ่งตอนนี้พี่น้องครับจริงๆแล้วเขารักอิสลามแล้วนะวิถีของเขาเนี่ยใกล้ชิดกับอิสลามมากนะครับเพียงแค่ว่าไม่มีใครไปบอกเขาวิถีเขาอยู่กับธรรมชาติเขานับถือพระเจ้าองค์เดียวนะครับแล้วเขาแยกระหว่างชายหญิงแล้วเขาก็ทำการก้มกราบไปทางทิศตะวันตกนี่แหละเขาว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งมันประหลาดมากนะครับในสิ่งที่เราได้ไปพบปะไปใกล้ชิดมานะครับก็เลยอยากให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะส่งสัจธรรมพี่น้องอาจจะเดินทางไปกันหมดนี่ก็คงใช้รถบัสนะครับเดินทางไปพร้อมกันนะครับแล้วรถบัสเนี่ยอาจจะตกเขาได้นะครับเพราะว่าโค้งมันพันเท่าไหร่นะครับ1,215โค้งนะครับมันโค้งเยอะมากอาจจะมีอ้วกมีอาเจียนกันบ้างนะครับแต่กำลังจะบอกพี่น้องว่าดินแดนที่ไกลตรงนั้นเนี่ยนะครับขึ้นโทรศัพท์ไปไม่ถึงอิสลามไปถึงแล้วนะครับขึ้นโทรศัพท์ไม่มีนะครับอิสลามไปถึงแล้วนะครับแล้วก็เลยเป็นหน้าที่ที่หลายๆคนตั้งคำถามว่าจะไปทำไมที่นี่ไปก็ไม่เห็นจะมีคนเข้ารับอิสลามเพิ่มเลยนะครับรายละเอียดที่ผมจะเล่าเนี่ยนะครับจะไม่เล่าเพราะว่าอยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้ไปติดตามกันต่อนะครับที่3 in Town นะครับอยู่ที่ซอยรามคำแหง53เริ่มตั้งแต่หลังละหมาดดูรี่เลยนะครับยาวไปจนกระทั่งถึงเวลาหลังละหมาดอิชานะครับ2:30 โดยประมาณนะครับยาวไปถึง2:30นะครับก็จะมีการบรรยายนะครับมีการพบปะกับทีมงานของเครือข่ายนะครับขององค์กรที่เรานั้นได้ทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ด้วยนะครับพี่น้องก็ไปร่วมงานกันมากๆนะครับพี่น้องอาจจะไม่ถนัดเรื่องของการเดินทางพี่น้องก็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนผ่านการบริจาคหรือจะเป็นคำแนะนำดีๆการให้กำลังใจนะครับแล้วก็ใครมีเสื้อหนาวที่คุณภาพเกรด A นะครับเสื้อกันหนาวนะครับคุณภาพเกรด A พี่น้องก็พกไปได้นะครับแล้วก็ไปมอบให้คนละตัว2ตัวก็น่าจะเพียงพอนะครับเราไม่ต้องการปริมาณมากเป็นรถบัสนะครับเพราะว่าเราคงขนไปได้ไม่หมดนะครับก็เอาที่พี่น้องรักบริจาค ก็อย่าลืมบริจาคในสิ่งที่เรารักนะครับให้กับคนที่เขานั้นยังขาดแคลนนะครับผมนึกถึงผ้าห่มที่มันนุ่มๆนะครับของเด็กๆนะครับถ้าใครมีก็ยินดีนะครับเพราะว่าเด็กที่นั่นก็ผิวแตกกันหมดแล้วครับบางคนนี่เท้าเลือดเลยนะครับรองเท้าก็ไม่มีใส่แต่ตอนนี้มีคนแจ้งจะบริจาครองเท้าแล้วด้วยนะครับงั้นไม่รับรองเท้าแล้วนะครับเอาเป็นว่าพี่น้องไปร่วมงานกันแล้วกันนะครับแล้วก็ไปร่วมกันสนับสนุนนะครับที่รามคำแหง53นะครับ3 in Town พี่น้องตรงเข้ารามคำแหง53ไปจะเจอ3แยกเลี้ยวขวาไปสันติชนเนี่ยเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายไปอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวจะมีป้ายบอกทางตรงนั้นอีกทีนึงนะครับ
แล้วใครที่กลัวหลงหรืออะไรยังไงติดต่อกับบางมานาฟที่เป็นประธานโครงการได้ด้วยนะครับก็คงฝากกับพี่น้องเอาไว้สำหรับเรื่องราวของบุคลิกภาพของท่านนบีนะครับแล้วก็งานเรื่องของการดูแลพี่น้องปกยอชาวมุสลิมนะครับที่อยู่ในพื้นที่อันไกลโพ้นตรงนั้นเนี่ยนะครับให้เรานั้นได้มีโอกาสในการดูแลเขาผ่านทรัพย์สินหรือว่าผ่านส่วนต่างๆที่เราสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้ละกันนะครับฝากกับพี่น้องไว้เท่านี้ครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮลิวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์